มาค่ะมาต่อกันที่โมบายแขวนประดับตกแต่งนะคะใช้ในงานบุญงานวัดนะคะงานบุญงานกฐินอะไรก็แล้วแต่นะคะทำแขวนประดับหรือจะทำเพื่อขายสร้างรายได้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะมีหลอดแบบยาวลูกปัดกระดิ่งพลาสติกเข็มได้กันไกลแค่นี้ค่ะในคลิปนี้เราจะไม่ใช้เรื่องพลาสติกนะคะไปกันเลยค่ะเริ่มจากการพับหลอดสามเหลี่ยมให้เป็นซะก่อนนะคะผ่าครึ่งหลอดเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะเอาด้านสั้นนะคะคว่ำมือแบบนี้นะจับคว่ำมือด้านสั้นทับด้านยาวนะคะแล้วก็สอดเข้าไปทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ทำตามภาพไปได้เลยนะคะพอสิ้นสุดปลายหลอดแล้วเราก็ตัดแต่งให้โค้งมนนิดนึงนะคะแล้วก็จะสามารถสอดเข้าไปได้ง่ายได้รูปสามเหลี่ยมเอาไว้ทำแล้วค่ะคราวนี้เราก็จะมีหลอดหลายๆสีนะคะเพื่อทำให้สีสันแสบตากันไปเลยทีเดียวเชียวนะคะเราเหมือนเดิมค่ะเริ่มจากการนำหลอดสามเหลี่ยมเข้าไป2กลีบหรือว่า2อันก่อนนะคะเย็บมัดให้แน่นมัดสัก3รอบก็จะติดกันค่ะพอเราได้2กลีบเสร็จแล้วเรามาเพิ่มเข้าไปอีก4กลีบหรือว่า4ชิ้นนะคะก็จะนับได้1ดอกนี่นะคะสำหรับมือใหม่นะคะก็เริ่มฝึกเย็บให้ติดกันเป็น1ดอกซะก่อนนะคะเย็บไปเย็บมานะคะก็จะเริ่มเป็นเองนะคะหรือถ้ามีอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เริ่มเย็บเข้าไปแล้วเมื่อเราเย็บติดกันให้แน่นแล้วนะคะต่อมาเราจะแทงเข็มออกด้านข้างนะคะรูปดอกไม้นะคะที่เป็น1ดอกจะตั้งขึ้นนะจะตั้งขึ้นนะคะแหลมๆขึ้นนะคะเสร็จแล้วมาเพิ่มหลอดเข้าไปด้านข้าง1กลีบหรือว่า1ชิ้นเสร็จแล้วเราจะเย็บให้ครบอีกนะคะ6กลีบนะคะโดยสลับสีโดยสลับสีก็จะเสร็จนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะความกว้างความยาวแล้วแต่เราชอบนะคะอันที่จิตทำนี้จิตก็จะทำอันนี้ก็จะทำสลับสีไปจนครบ7ดอกนะคะแต่อยากจะให้ทุกคนทำให้ครบ8ดอกนะคะจะได้มีช่องว่างได้ครบค่ะเราก็จะเล็บเย็บเรียงแบบนี้นะคะเย็บเรียงแบบนี้ในภาพนี้จิตจะเย็บเรียงได้7ดอกนะคะ1 2 3 4 5 6 7แต่ว่าแนะนำให้ทุกคนเย็บเป็น8ดอกนะคะจะสวยพอดีนะคะจะสวยพอดีเสร็จแล้วถ้าเราเย็บเรียงยาวแบบนี้ได้แล้วนะคะสังเกตนะคะเอาด้านที่แหลมๆนะด้านสั้นด้านท้ายเนี่ยนะคะเอาไว้คนละอย่างกับที่เราเย็บจนสีชมพูนะนะคะเย็บตั้งขึ้นในแนวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเย็บให้เขาติดกันค่ะมาเย็บให้ติดกันนะคะเย็บให้ติดกันทั้งหัวและท้ายเลยเพื่อที่จะได้เริ่มเป็นวงกลมนะคะจะได้เริ่มทำให้เป็นรูปฟักชั้นที่หนึ่งตามภาพแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราเย็บให้ติดกันเสร็จเราจะมาเพิ่มนะคะด้านไหนก็ได้นะเอาหลอดมาเพิ่มตรงที่อยู่ช่องว่างเห็นไหมคะช่องว่างระหว่างดอกแบบนี้มาเพิ่มแบบนี้ค่ะมาเพิ่มตามช่องนี้นะคะหนึ่งชิ้น1ชิ้น1ชิ้นหรือว่า1กลีบ1กลีบนะคะเอามาเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะได้เป็นช่วงข้างบน
ของรูปฟักนะคะนี่เข้าแบบนี้นับรวมกันก็จะได้1 2 3 4 5เย็บให้ติดกันนะคะเย็บให้ติดกันให้แน่นนะคะเย็บให้ติดกันให้แน่นเอาทุกช่องนะคะเอาทุกช่องที่ว่างเดี๋ยวก็ทำไปตามแบบนี้เลยพอเพิ่มเสร็จเราก็เย็บให้แน่นเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมเลยพอเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะตรงช่องว่างตรงนี้เราก็มาเพิ่มหลอดไปอีก1กรีบหรือ1ชิ้นนะคะเพิ่มไปเมื่อกี้เลยเพิ่มเย็บให้แน่นทำไปจนรอบเลยนะคะเย็บไปจนรอบแบบนี้เลยเย็บให้ติดกันเพราะฉะนั้นนะคะช่องว่างแต่ละช่องเหมือนเดิมเลยเพิ่มเข้าไป1นะคะอันนี้ก็จะขอไปแบบเร็วเลยนะคะเพื่อกระชับในคลิปไปด้วยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราใส่เพิ่ม111ไปครบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ด้านข้างบนนะคะเสร็จแล้วเรามาทำอีกด้านหนึ่งนี่เห็นอีกด้านหนึ่งยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะมาเพิ่มหลอดเข้าไปค่ะเพิ่มหลอดเข้าไปนะคะตรงช่องว่างที่ว่างเหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มเข้าไปอีก1กลีบค่ะต่อมาเราจะมาเริ่มทำข้างนี้นะคะอีก1กลีบ1ชิ้นนะคะด้านนี้จะทำยากกว่าด้านข้างหน้านะคะด้านข้างบนอะเรียกว่าด้านข้างบนนะคะทำยากกว่ากันอยู่อันนี้เราก็จะเย็บไปให้ติดกันเหมือนเดิมเพิ่มเข้ามา1ฝั่งนี้เพิ่มเข้ามา1นะคะต่อมาค่ะเมื่อเราเพิ่มตรงนี้เจ้าก็จะเป็น1 2 1 2 3 4 5นะคะเราจะมาเพิ่มช่องว่างตรงนี้อีกเพิ่มเข้ามาค่ะตามภาพเลยนะคะครับ
เมื่อเราเพิ่มทั้งบนและข้างล่างนะคะทั้งข้างบนและข้างล่างเสร็จก็จะเป็นรูปแบบนี้เป็นรูปฟักอันนี้เราจะเอาไว้ทำชั้นที่1นะคะทำชั้นที่1แล้วก็จะมาทำต่ออีกชั้นที่2กันค่ะเรามาทำชั้นที่2กันนะคะโดยแยกออกเป็น6กลีบ6กลีบเหมือนเดิมค่ะจะทำอยู่เย็บให้ติดกันอยู่4ดอกนะคะใช้4ดอกค่ะพอได้4ดอกเย็บเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะเราก็เย็บให้ติดกันเหมือนเดิมเลยเมื่อได้แบบนี้เสร็จก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอามาเย็บต่อกันเหมือนเดิมนะคะโดยใช้ลูกปัดโยงขึ้น4ด้านนะคะ4จุดนะคะเป็นแบบนี้เลยต่อมาเราก็จะมาเย็บให้ติดกันนะคะเพื่อจะทำเป็นที่แขวนอันนี้จิตขอบอกว่าให้เย็บ4กลีบก็พอนะคะจะได้เป็นครบ4ช่องพอดีอันนี้มันมีอยู่แล้วนะคะก็เลยนำมาเย็บขอใช้เพียง4กลีบเท่านั้นนะคะเมื่อเราเย็บหัวที่แขวนเสร็จแล้วเราก็มาโยงกับชั้นนะคะ4กลีบ4ดอกตรงนี้อันเล็กนะคะโยงกับอันเล็กก่อนเสร็จแล้วก็มาโยงเข้ากับตัวฟักอันใหญ่ทีหลังนะคะก็จะเป็นชั้นที่1ชั้นที่2ไปตามแบบนี้เลยค่ะเมื่อร้อยต่อกันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้รูปร่างเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้แขวนประดับตกแต่งแบบนี้เลยค่ะลองทำดูนะคะหากชอบก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะ
Thank you.